ครับสวัสดีสวยๆอ้าวสวยแล้ว ดีค่ะยินดีต้อนรับกับถือช่องนิดหน่อยแอนมีนมาอีกแล้วนะคะวิธีการทำน้ำยากำจัดหมักมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีอะไรมั่งง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่หลายๆสูตรก็ให้เพื่อนๆรับท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองนำไปใช้ดูนะคะเลือกเอาค่ะว่าสูตรไหนมันถูกกับน้องหมาน้องแมวของเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมันก็ส่วนผสมอะไรมันก็ง่ายๆมากทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมาน้องแมวของเราลูกๆของเรานะคะง่ายอยู่แล้วค่ะมันง่ายๆมากเลยค่ะอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือใช้แล้วได้ผลค่ะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะส่วนผสมให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านดูซิว่ามีอะไรบ้างนะบอกคนดูดูชูให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้นี่ละนี่ก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้เดี๋ยวจะหั่นก็ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก่อนนี้แล้วก็น้ำยาม้วนปากนะที่บ้านเรามีอยู่แล้วมันก็ไม่แพงอะนะน้ำยาม้วนปากก็เอาครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำยาม้วนปากของเราแล้วก็น้ำค่ะนี่ก็จะใช้น้ำประมาณครึ่งถ้วยตวงก่อนที่จะเอาไปต้มกับตะไคร้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆและท่านผู้ชมไม่มีตะไคร้ก็พอดีไม่มีสะระเนียนะคะสะระเนียจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าทีนี้สะระเนียมันตายหมดแล้วเพราะมันหน้าหนาวมันก็ตายหมดแล้วก็เลยเอาตะไคร้แทนค่ะก็เอาครึ่งถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวจะหาเราไปต้มแล้วก็น้ำเติมน้ำครึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะถ้าน้ำมันยุบเราก็เติมเข้าไปอีกกะว่าให้ได้ครึ่งถ้วยตวงนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำยำม้วนปากของเราครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำต้มตะไคร้ของเราครึ่งถ้วยตวงนะคะและอีกอย่างก็คืออย่าลืมขวดสเปรย์นะคะมีแล้วค่ะที่บ้านเราก็ขวดสเปรย์เปล่านะคะเดี๋ยวจะหั่นตะไคร้นะคะหั่นเล็กๆค่ะมันจะได้ออกมาหอมอันนี้จะไม่ตำนะคะเอาหั่นเอาง่ายดีเดี๋ยวจะต้มใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนค่ะเปิดไฟให้มันร้อนหม้อร้อนนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำเข้าไปนะคะเอาครึ่งถ้วยตวงหม้อเดือดนะคะเดี๋ยวจะใส่ตะไคร้ของเราลงไปนะคะตะไคร้ใส่นะก็ต้มประมาณสัก5นาทีนะคะให้มันเดือดๆนะคะก็หรี่ไฟลงมาอีกประมาณเอากลางๆนะคะเดี๋ยวปิดไฟค่ะปิดไฟแล้ว5นาทีเร็วไหมคะเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นเดี๋ยวก็จะไปผสมกับลิสลีนหรือน้ำยาม้วนปากของเราค่ะไอกรอบเดี๋ยวกองใส่ถ้วยตวงของเรานะคะมันก็จะได้ไม่ถึงครึ่งถ้วยตวงหรอกค่ะเพราะว่าเราต้ม5นาทีมันก็จะยุบนะคะตวงนะคะท่านผู้ชมก็เติมน้ำลงไปให้มันถึงครึ่งถ้วยตวงนะคะให้ไข่ของเรานะคะว้าหอมค่ะหอมตะไคร้มากเลยค่ะเนี่ยคนนี้ก็ชอบแล้วคนนี้ชอบแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น้ำยาม้วนปากของเราไปอย่างครึ่งถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวนี้แหละก็จะชอบแล้วเรามาปรุงใส่ขวดดีกว่าเดี๋ยวจะฉีดให้นิดหน่อยนะคะก็ฉีดไปทั่วตัวนะคะก็ลูบก็เหมือนที่เคยบอกนะคะก็ลูบเข้าไปโอ้ยหอมก็อยากให้มันโดนตานะคะโดนตาจมูกลูกหูนะคะระหว่างน้ำยาม้วนปากกับติ่งตะไคร้หอมเสร็จแล้วให้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและนำไปใช้กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่หน่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมมาขอบคุณท่านผู้ชมจับมือแม่นะจับมือหน่อยจับมือขอบคุณท่านผู้ชมยาขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ